เป็นหนังวันโลกแตกวันโลกาวินาศสันตโลวุ่นวายมาสารที่ฉีกกฎของหนังวันโลกแตกฉีกกฎฉีกขนบธรรมเนียมของหนังวันโลกแตกเสียเกือบจะทุกข้อแต่ว่ามีข้ออะไรบ้างนั้นผมนิยามขึ้นมาเองแต่มันไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นมันฉีกแบบมันเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงนะก่อนอื่นนะผมขอทุกท่านคนละ1 Subscribe นะคะคนละ1 Subscribe เท่านั้นไม่เสียตังค์นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะผมไม่ขอมากกว่านี้ไม่ขอกดแชร์กดกระดิ่งอะไรนะกดแค่กดไลค์กับกดซับนะครับสวัสดีครับอยู่กับเฉาในเฉาแต่เช้าและรายการสะสมหนังวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่องกรีนแลนด์นาทีระทึกวันสิ้นโลกแน่นอนแค่ชื่อเรื่องนะฮะก็บ่งบอกเป็น 100% แล้วว่ามันคือหนังวันโลกาวินาศสันตโรโลกแตกวันหนังโลกแตกซึ่งเราไม่ได้ดูหนังประเภทนี้มาสักพักนึงแล้วแหละเอ๊ะใช่ป่าววะล่าสุดจะเกี่ยวกับพายุอะไรสักอย่างหนังเรื่องนี้เป็นหนังของผลงานของพ่วงกับลิกโรมันวาสและนำแสดงโดยเจอร์ราร์ดบัตเตอร์นะฮะหรือเราจะรู้จักกับนักแสดงคนนี้ในนามเรียวไนดัตในเรื่อง300นะฮะ This is Sparta ก่อนอื่นต้นคลิปเมื่อกี้ผมบอกไว้ว่ามันฉีกกฎของขนบธรรมเนียมของหนังวันโลกแตกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผมคิดเองนะฮะคืออย่างแรกเลยข้อหนึ่งหนังแนวเนี้ยต้องมีโลกที่สงบสุขแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มาทำลายฆ่าชีวิตสิ่งมีชีวิตทำลายโลกหรือล้างโลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอันตรายอ่ะภัยพิบัติก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้มนุษย์ต่างดาวไอดีโฟน้ำท่วมไฟป่าพายุหรือว่าเอเลี่ยนอะไรแนวเนี้ยนี่คือแนวนี้นะนั่นข้อแรกนะข้อ2คนที่มีอำนาจในเรื่องเช่นรัฐบาลหรือว่าหัวหน้าอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือถ้ารู้ก็มักจะปิดข่าวเรื่องนี้ไว้นะฮะข้อที่3ที่ผมคิดเองก็จะมีคนหนึ่งในเรื่องอาจจะเป็นพระเอกหรือเพื่อนๆของพระเอกหรือใครก็ตามที่เขามักจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเสมอมักจะทำการวิจัยหรือว่าอะไรเนี่ยแต่นะฮะแต่ไม่มีใครเชื่อเขามันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอนี่คือขนบธรรมเนียมของหนังแนวนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอมาริเกตดอนหรือว่าอันนู้นอันนี้บัตเทิลชิพหรือว่าอะไรแนวเนี้ยมันจะมีคนที่รู้มากแต่ไม่มีใครเชื่อข้อ4พระเอกเนี่ยจะเก่งมากแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยเป็นใครก็ไม่รู้เป็นอาชีพอื่นเหมือนกับเรื่องอมาริเกตตุ้ยเรื่องอมาริเกตดอนก็เป็นนักขุดน้ำมันใช่ป่ะแล้วรัฐบาลก็ต้องไปง้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกือบจะทุกเรื่องอะนะข้อ5หนังแนวนี้มักจะมีฉากปลุกใจฉากให้กำลังใจคนที่จะไปทำภารกิจไปต่อสู้กับภัยพิบัตินั้นแต่จริงๆแล้วมันให้กำลังใจคนดูนี่แหละมันปลุกใจคนดูมันฮึกเหิมคนดูมากกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันจะช่วยโลกไว้ได้สำเร็จหรือมันจะหลบหนีได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะประมาณนี้แหละมั้งหนังแนวนี้ที่ผมคิดเอาเองนะคิดย้ำว่าคิดเอาเองแต่ที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันฉีกกฎของขนบธรรมเนียมนี้ไปหมดเลยเพราะมันเริ่มเรื่องปุ๊บมันข้ามทุกข้อที่ผมพูดหมดเลยเริ่มเรื่องมันเปิดด้วยอุกกาบาตดาวหางชนโลกเลยอุกกาบาตชนโลกอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะผมพูดตามที่ในตัวอย่างหนังมีผมพูดตามที่ในตัวอย่างหนังมีมาถึงก็อุกกาบาตชนโลกเลยในตัวอย่างหนังก็บอกไว้ว่าชื่ออุบกไม่ใช่อุกกาบาตดาวหางคลาร์กชื่อดาวหางคลาร์กแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นไรนะมันปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ถล่มตุ้มเราจะเห็นในตัวอย่างหนังเราจะเห็นฉากเมทิโอลงตุ้มแล้วขับรถหนีอย่างวุ่นวายแต่ผมจะแอบกระซิบบอกว่าในเมื่อมันฉีกขนบธรรมเนียมของหนังพวกนี้ไปแล้วมันอาจจะไปเหมือนกับหนังชีวิตซะมากกว่าหนังดราม่าชีวิตที่มีพล็อตเรื่องมีอุกกาบาตชนโลกมาดำเนินเรื่องน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านึกถึงหนังเรื่องโนอาหนังโนอามันก็ไม่ได้เน้นน้ำท่วมมันเน้นเพราะเรื่องมันเน้นดราม่าว่าเอาสัตว์ขึ้นบนเรือไปอย่างละชนิดมีการแข่งแย่งชิงดีกันจะขึ้นเรืออันนี้ก็แนวเดียวกันเลยมันจะขึ้นเครื่องบิน
ไม่ได้สปอยนะในตัวอย่างนะมันจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็โอ้แข่งกันแข่งแย่งกันจะชิงแข่งแย่งกันจะขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะไปที่หลบภัยซึ่งเป็นความลับในตัวอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะแต่ชื่อเรื่องมันบอกไว้แล้วคือว่าที่ไหนชื่อเรื่องนะเพราะชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องกรีนแลนด์เลยนะก็ผมจะไม่พูดไปมากไปกว่านี้แต่มันก็ไม่ได้สำคัญหลักๆสำคัญหนังเนี่ยมันจะเน้นให้เราอินตามเหตุการณ์นั้นผมดูหนังเรื่องนี้ผมคิดตามตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราจะตัดสินใจยังไงวะเราจะเลือกซ้ายหรือขวาหรือว่าตรงกลางคือไม่มีทางไหนที่ถูกเลยมีแต่ทางที่ผิดน้อยกว่าผิดมากกว่าหรือเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าที่ไปเนี่ยผิดหรือถูกคือไปตายเอาดาบหน้ามันก็ผิดคือเป็นการตัดสินใจที่อึดอัดและลำบากมากคือลุ้นระทึกทั้งเรื่องมันไม่ได้มีแบบอยู่ๆจัมป์สแคร์มีหน้าผีโผล่ออกมามันไม่ได้มีฉากแบบนี้แต่มันตกใจด้วยการอินกับสถานการณ์แบบอยู่ๆมีเสียงปืนดังแล้วเรากลัวแบบถ้าเป็นเราอ่ะเราอินว่าถ้าเป็นเราแล้วเรากลัวจะเสียชีวิตเรากลัวคนอื่นจะได้รับบาดเจ็บเรากลัวไปซะหมดหนังมันเล่นแง่ในเรื่องนี้มากกว่าเล่นแง่ในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์แต่หนึ่งอย่างที่มีในหนังทั่วไปของหนังวันโลกแตกก็คือจะได้เห็นสันดานดิบของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมการก่อม็อบหรือว่าการปล้นถดมอะไรกันอย่างเงี้ยมันมีทุกเรื่องอยู่แล้วมันเราจะได้เห็นอันเนี้ยมันเราได้เห็นแน่นอนอยู่แล้วแต่หนังเรื่องนี้มันพิเศษกว่าเรื่องอื่นไปอีกนิดนึงแต่มันไม่ได้มีในตัวอย่างหนังนะฉะนั้นผมจะไม่สปอยแต่มันพิเศษไปกว่าเรื่องอื่นไปอีกนิดนึงแล้วมันโอ้โหมันลุ้นระทึกอ่ะมันให้เรายังไงดีอ่ะนี่ผมพูดวกไปวนมาแล้วนะเพราะว่าผมกลัวจะหลุดสปอยแต่มันให้เราแบบโอ้ยช่างมันเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมข้อดีก็คือนั่นแหละหนังเป็นหนังวันสิ้นโลกที่แปลกแหวกแนวมาถึงเริ่มเรื่องก็ตูมเลยไม่มีการเกริ่นนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรให้เราโอ้โหตูมตลอดเวลามีช่วงให้พักหายใจนิดหน่อยนะแค่นิดหน่อยจริงๆพักหายใจนิดหน่อยไม่ทันได้ตดไม่ทันหายเหม็นอ่ะเออแล้วก็ตูมต่อเลยเออนะไอ้นี่คือข้อดีส่วนข้อเสียผมขอติเรื่องความขัดใจมันจะมีตัวละครหลายๆตัวที่เขาตัดสินใจทำอะไรแปลกโง่หรือเปล่าจะว่าเขาตัดสินใจโง่หรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบางทีเราอาจจะตัดสินใจอะไรที่โง่กว่านั้นก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนดูไงเราเอ้ยทำไมอะไรโง่อย่างนี้วะแล้วบางเหตุการณ์บางเงื่อนไขอ่ะมันก็แค่เรื่องเล็กๆแต่มันนำพาไปสู่อะไรที่มันโอ้โหกลายเป็นปัญหาบานปลายเรื่องใหญ่อ่ะเออผมก็เลยขัดใจจนรู้สึกเสียลุ่มหนังเลยก็เลยตัดคะแนนส่วนนี้ไป1คะแนนแล้วก็อีกคะแนนนึงก็เรื่องของ CG มันยังมีรอยๆอยู่หลายจุดไอ้จุดที่สวยเนี่ยมันไปอยู่ในตัวอย่างหนังหมดแล้วไอ้จุดที่ตุ้มตั้มบุ้มบั้มเกือบจะทั้งหมดมันอยู่ในตัวอย่างหนังหมดแล้วหนังทั้งเรื่องอ่ะมันมีแค่นั้นแหละแต่ว่ามันเน้นเล่าไปในประเด็นอื่นมากกว่าเออก็เลยตัดไป2ข้อฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ผมจึงให้คะแนนไปที่8คะแนนโคตรเยอะมากจริงๆจะให้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่านั่นแหละขัดใจแต่ว่าขัดใจส่วนตัวนะไม่ได้เป็นความผิดของหนังเลยเป็นความผิดของส่วนตัวจริงๆเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปที่หนังมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดกับการตัดสินใจแบบนั้นอ่ะเออแต่ว่าอึดอัดมากเกินก็เลยหักไปนะแล้วก็อีกอย่างก็ 4G 2ก็8ก็ถือว่าเยอะนะไปดูกันได้อาจจะมาช้าหน่อยคลิปนี้แต่ว่าผมตั้งใจนะอย่าลืมฮะไปดูหนังให้สนุกนะครับและใครที่ยังไม่กดซับให้ผมกดให้หน่อยนะฮะแล้วก็ขอคนละ1ไลค์แค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองนิดหน่อยและอย่าลืมหนังไม่ว่าจะเรื่องอะไรแนวอะไรเขาก็ทำให้เราอินไปกับเขานั่นแหละถ้าเราอินกับเขาได้เราโกรธแล้วเราเศร้าเราโมโหเราหัวใจพองโตไปกับเขาแสดงว่าหนังอ่ะมันทำสำเร็จของตัวมันแล้วนะฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายNeed a fan, that's what they call me. Promise that you